เด็นต่อมานี่ต่อเนื่องเลยนะครับพี่ศรีของเรานะครับศรีสุวรรณใช่ไหมศรีสุวรรณจันยานะครับวันนี้ไปมาแล้วแหละไปที่ศาลปกครองไปทำอะไรไป2เรื่องนะครับไปร้องศาลปกครองไปยื่นฟ้องอธิบดีกรมราชทัณฑ์แล้วก็หมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะครับฐานเข้าข่ายใช้อำนาจโดยมิชอบหรือไม่ในการเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณชินวัตรไปรักษาตัวนอกคุกอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็คุณศรีสุวรรณยังขอให้ศาลวินิจฉัยด้วยนะครับสั่งให้กรมราชทัณฑ์เพิกถอนระเบียบที่ให้นักโทษไปคุมขังนอกเรือนจำว่ามันเข้าข่ายเอื้อประโยชน์หรือเปล่านะครับก็คือว่าสรุปว่าจะพยายามเอาคุณทักษิณกลับคุกนั่นแหละแต่ว่าประเด็นที่สำคัญเนี่ยคือช่วงนี้มันก็ช่วงเข้าได้เข้าเข็มน้ำใบบัวช่วงบ่ายนายกตอนเช้าประชุมครม.ช่วงบ่ายนายกลาพักร้อนไปถึงวันศุกร์ไปภูเก็ตแล้วก็วันศุกร์ถ้าเกิดนับแบบเลื่อมๆมันเนี่ยจะเป็นวันที่คุณทักษิณครบ120วันอยู่โรงพยาบาลตำรวจอีกและช่วงนี้กรมราชทัณฑ์ก็มาออกระเบียบอีกคุมขังนอกเรือนจำค่ะคือมันไทม์ไลน์เนี่ยมันได้นะค่ะแต่ว่าประเด็นเนี่ยเราต้องจับตาก้าวอรหันต์นะครับคือคณะทำงานกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งมีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยเป็นประธานเขาจะคัดกรองรายชื่อค่ะรายชื่อผู้ต้องขังที่จะได้ย้ายไปข้างนอกเสนออธิบดีแล้วก็ให้ไฟเขียวเดี๋ยวเรามารอดูสัปดาห์นี้แล้วกันหลายฝ่ายเขาวิเคราะห์กันว่าคุณทักษิณเนี่ยจะเข้าเกณฑ์แล้วก็ได้เสนอชื่อภายในอาทิตย์นี้เลยหรือไม่ค่ะนายกแกก็ลาพักร้อนนะเห็น3เดือนที่ผ่านมาทำงานไม่หยุดเลยนะก็อาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมไงเพราะว่าเขาทำงานหนักมาตั้งแต่วันแรกที่เป็นนายกรัฐมนตรีใช่แต่ประเด็นคือมันอีกสัปดาห์เดียวมันจะปีใหม่แล้วไงว่ามันจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วไงเดี๋ยวปีใหม่ก็มีงานเข้ามาอีกไงพี่ก็สรุปนายกลาถึงวันศุกร์ช่วงบ่ายวันศุกร์จะไปเปิดงานที่เวทีมวยลุมพินีที่รามอินทราแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นายกเห็นมีข่าวว่าจะไปแกมีบ้านพักที่หัวหินที่ประจวบก็จะไปสแตนบายอยู่ที่นั่นนะครับ